สอนก็เด็กก็กวนเนาะก็ทำให้รู้สึกว่าการเรียนการสอนมันติดขัดมันไปยากแล้วเด็กก็ทุกวันนี้ก็ความประพฤติเนาะก็มีค่อนข้างที่จะใช้กำลังแรงมากในการควบคุมซึ่งสิ่งที่ครูกำลังสอนอยู่ก็มีการเดินวนไปทั่วห้องแล้วมีการท้าทายครูว่าให้ครูด่าเพื่อจะได้ถ่ายคลิปถ่ายอะไรอย่างนี้ครูก็ว่าจะถ่ายไปทำไมเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องคือครูในภาวะที่เร่งรีบครูก็ตั้งใจทำสอนแต่ทีนี้ก็เกิดลักษณะคุมห้องยากเนาะเพราะห้องเรียนนี้ห้องค่อนข้างจะ180จะค่อนข้างจะคุมยากนิดนึงครูอาจจะใช้วาจาคารมที่มันดูมันอาจจะเกินเลยดูในความรู้สึกว่าเกินเลยแต่ในขณะการเด็กก็ไม่ได้ทำหน้าที่ตนเองให้เต็มที่ก็คือเรียนก็ได้คุยกันแล้วนะคะจบแล้วโดยผู้บริหารทางโรงเรียนก็ได้พาไปคุยไปเจรจากับญาติเขาซึ่งเราก็ยอมรับจริงๆว่าเราก็ได้ทำไปจริงๆก็เลยว่าจะให้ทำยังไงก็ที่ทางญาติเขาก็ไม่ทำอะไรเพียงแต่ว่าอย่าลงโทษในเด็กในแบบนี้ก็เลยก็ไม่ได้โต้แย้งเขานะคะแต่ว่าเราก็รู้ว่ามันเป็นสไตล์ของเราอยู่แล้วเนาะในการควบคุมเด็กบางทีมันยากอยู่แต่เราก็รู้ว่าก็ยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะ